วันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะทุกคนรู้สึกว่าวันนี้อะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าเฉลยเลยละกันก็คือทรงผมไม่ใช่ทรงผมสีผมนั่นเองนะคะตอนนี้ฟ้ากลับมาทำผมสีเข้มแล้วเพราะว่าฟ้ามีถ่ายงานวันนี้นะคะเราก็จะมาทำร็อกไปมหาลัยด้วยกัน1วันแต่ว่าวันนี้จริงๆแล้วอ่ะเป็นวันที่ฟ้าไม่ได้มีเรียนแต่ว่าเราต้องไปมอเพราะว่าเรามีต้องไปประชุมงานนะคะซึ่งตอนนี้ยังเก็ตเรดี้ไม่เสร็จด้วยซ้ำแล้วก็กำลังจะสายแล้วเดี๋ยวเรามีประชุมงานตอนบ่ายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นงานที่นิเทศจุฬาจะจัดร่วมกับวารสารมท.หรือว่างานที่เรียกว่า Baby Bird นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็น First Meeting ที่จะให้ Head ของแต่ละฝ่ายนะคะไปประชุมกันแบบว่าไปดูเอาท์ไลน์งานคร่าวๆแล้วก็วางแผนอะไรของฝ่ายต่างๆนะคะก็เดี๋ยวขอไปรีบ get ready ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องรีบไปกินข้าวแล้วก็ต้องออกจากบ้านแล้วคือประชุมบ่ายโมงทุกคนแล้วก็ตื่นสายคือมันจะเป็นงานที่มีทุกปีที่นิเทศจุฬากับวารสารนะคะจะต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันในงาน Baby Bird ซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นปีแรกที่เราจะได้มาทำแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปเป็นสตาร์ก็คือตื่นเต้นแล้วอยากให้ถึงวันงานจริงๆมันจะต้องสนุกมากแน่ๆแล้วก็เดี๋ยวเราประชุมเสร็จนะคะตอนเย็นเดี๋ยวเราจะนัดกับเพื่อนไปบรรทัดทองกันซึ่งเราจะไปกินพวกแบบร้านขนมต่างๆนะคะก็คือบอกเลยว่าวันนี้จุใจก็ใกล้เสร็จแล้วจะรับประชุมกันนะคะประมาณ2ชั่วโมงชาวประชุมนี่ออกช่องมาออกแล้วลงแบบเพียนะคะเพราะว่าประชุมที่คณะเสร็จแล้วเราจะไปดูสถานที่กันไงได้แล้ววันนี้ฉ่ำมากจริงทำทั้งหมดค่ะสายไฮเร็วลงชนะว้าวใจจุ๊บเลยค่ะจะซีหัวใจกันต่อแล้วนี่คือทีมสันที่สวยที่สุดรอดูนะคะคุณแม่มันเลิศแน่นอนทุกคนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะถ่ายร็อกตอนทีมสันมาให้ดูเอาละเอาละเริ่มแล้วด้วยซ้ำก็คือเดินกันไม่ถึงสปอร์ตคอมสักทีเพราะอะไรว้าคุณน้าแต่เรามาเช็คสถานที่กันนะคะลงพื้นที่มาทุกคนเดี๋ยววันจริงถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็จะถ่ายบล็อกมาด้วยถ้าโอกาสว่าเราจะสามารถถ่ายได้ไหมในวันจริงว่าเราจะว่างหรือเปล่าทุกคนเอาจริงไหมเราเพิ่งรู้ว่าในมอเรามีที่แบบนี้ด้วยเราก็ประชุมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอเพื่อนมากันต่อแล้วก็เรานัดเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปบรรทัดน้องผู้หญิงข้างหลังเยอะใช่ไหม
วันนี้มีบล็อกหรอใช่วันนี้เป็นบล็อกแบบว่าวันที่มามหาลัยแต่ว่าไม่ได้เรียนใช่ก็เจอทุกคนเหมือนเดิมใช่แบบมาเอาฟิตเต็มมากเจอเพื่อนแล้วค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานมากเฮ้ยนานหรอไม่นานไม่นานก็ตอนนี้เรารอมูฟมี่กันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปมาทักทองกันทุกคนร้านที่เราตั้งใจจะมาร้านแรกมันฟรีเนื่องจากคาเฟ่ที่เราตั้งใจจะไปเขาปิดนะคะเราก็เลยมากินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนที่ร้านลุงลิงนะคะกันที่ร้าน Neutral Toast นะคะซึ่งก็จะเป็นร้านแบบฟิลคาราเมลโทสต์ตามชื่อเลยก็จะเป็นประมาณนี้ตามมาติดๆด้วยร้านถ้วยถังไอศกรีมนะคะก็เป็นร้านที่ยอดฮิตเหมือนกันอยากอีกแล้วเราสั่งอันที่มันเป็นหมั่นโหดพ่อที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ซึ่งตอนนี้เพื่อเรากำลังสู้ชีวิตอยู่มากันต่อที่ร้านฟู่ปิงนะคะนี่เขาก็จะมีแบบว่าเมนูชาไทยแล้วก็พวกหวานเย็นโอเอ๋อะไรแบบนี้นะคะเราก็เลือกสั่งโอเอ๋อมาวันนี้เบาของคาวแต่คือนี่ก็เป็นการกินโอเอ๋อครั้งแรกของเราซึ่งจริงๆตัวโอเอ๋อะเขาก็จะเป็นวุ้นที่แบบว่าจืดๆนะแต่ว่าก็ได้ความหวานจากน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำแดงอะไรของเราเนี่ยแหละซึ่งมันก็สดชื่นดีก็ต้องขอจบวันนี้ที่ร้านนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย